นอีกครั้งที่สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุเชนกาทำให้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยมีจำนวนมากจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้นิ่งนอนใจและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติใช้ให้สมบูรณ์ในทุกพื้นที่ทั้งการปลูกหญ้าแฝกการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนกั้นน้ำให้แข็งแรงซ่อมเสริมสร้างให้รวดเร็วหากปัญหาเกิดขึ้นพร้อมให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันดูแลรวมถึงหน่วยงานราชการต้องมีการประชาสัมพันธ์โดยเปิดเผยนอกจากนี้รัฐบาลยังได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งให้มีแผนการฟื้นฟูสร้างความเชื่อมั่นประชาชนและเป็นกำลังใจในการทำงานของทุกหน่วยงานโดยแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือขั้นก่อนเป็นการติดตามเฝ้าระวังและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนด้วยหน่วยงานและเทคโนโลยีที่มีการประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนประชาชนขั้นก่อนก็จะเป็นการติดตามเฝ้าระวังและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่มีเทคโนโลยีและเครื่องมือมาตรวัดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสถานการณ์และพยากรณ์อันได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรเป็นต้นในการดำเนินการร่วมกันประเมินจุดเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยจากน้ำหลากดินโคลนถล่มคลื่นลมทะเลรุนแรงเป็นต้นผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบนะครับทั้งกลไกภาครัฐและผู้นำชุมชนไปจนถึงประชาชนทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่องขั้นตอนที่2คือขั้นระวางเป็นการให้ความช่วยเหลือซึ่งดำเนินการบนหลักการสำคัญคือจะต้องปฏิบัติโดยทันทีไม่ต้องรอสั่งการเป็นอำนาจการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายไว้แล้วอาทิการระดมทรัพยากรเครื่องจักรกลบุคลากรการจัดกำลังเจ้าหน้าที่การตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยการอพยพประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพส่วนการเร่งระบายน้ำออกนอกพื้นที่น้ำท่วมนั้นผมได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแผนการใช้น้ำในอนาคตด้วยเช่นนับตั้งแต่วันนี้อีก3เดือนก็จะสิ้นสุดฤดูฝนดังนั้นการระบายน้ำของ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องเก็บกักน้ำไว้เพิ่มเติมราว 5,600 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคภูมิภาคอื่นๆก็เช่นกันนะครับไม่ใช่ เห็นน้ำมากก็ผลักดันน้ำทิ้งจนหมดระบายจนหมดไม่คำนึงถึงการใช้น้ำในอนาคตนะครับต้องระมัดระวังไปอีกด้านหนึ่งด้วยสุดท้ายคือขั้นหลังเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงทุกหน่วยงานจะปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขให้ได้โดยเร็วที่สุดรวมถึงทรัพย์สาธารณะที่ได้รับความเสียหายต้องได้รับการดูแลให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดก็คือเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงก็เป็นการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขให้ได้โดยเร็วที่สุดเช่นการสำรวจความเสียหายการซ่อมแซมบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องมือประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงปศุสัตว์การบูรณะฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งนี้ผมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายในโอกาสแรกๆนะครับเพื่อจะแก้ไขในทันทีรวมทั้งสนับสนุนให้พลังประชารัฐทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเช่นเอกชน NGO อาชีวะจิตอาสาต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนเสริมหน่วยงานราชการต่างๆทุกครั้งที่ประชาชนต้องประสบกับสาธารณภัยสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำและทุกคนต้องช่วยกันโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนสำคัญในการสื่อสารโดยเฉพาะสื่อโซเชียลการไม่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ซ้ำเติมประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้ตื่นตระหนกอีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการทำงานซึ่งทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้สื่อที่มีอย่างสร้างสรรค์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับภาครัฐเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพทำให้ชีวิตของประชาชนผู้ประสบภัยกลับมาเป็นปกติสุขโดยเร็วที่สุด